สวัสดีคุณผู้ชมค่ะมาพบกับรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับ J The State Time นะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา2ทุ่มตรงนะคะทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะและ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาคนนี้นะคะเป็นนักอาชญาวิทยาค่ะเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมนะคะที่มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อถึงประเทศอังกฤษด้วยพร้อมทั้งยังมีดีกรีปริญญาเอกค่ะจากคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาและสาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเขาคนนี้กันค่ะกับคุณตองนะคะดร.ตรินนะคะโพรักษาค่ะสวัสดีค่ะคุณตองสวัสดีค่ะคุณตองสวัสดีครับน้องเจค่ะคุณตองค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณตองเนี่ยแนะนำตัวอีกสักรอบนึงพี่ๆน้องๆที่ดูกันเนี่ยจะได้รู้จักคุณตองมากยิ่งขึ้นได้ไหมคะได้ครับค่ะผมชื่อดร.ตรินโพรักษานะครับขณะนี้เป็นนักอาชญาวิทยาครับแล้วก็อาจารย์พิเศษสอนวิชาอาชญาวิทยาครับแล้วก็ปรัชญาครับค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มคุยกันถึงประเด็นแรกเลยดีกว่าตอนในช่วงปริญญาตรีคุณตองศึกษาที่ค่ะสังคมศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิจัยการวิจัยทางสังคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นเกิดคุณตองเนี่ยสนใจอะไรในด้านนี้คะถึงเลือกเรียนในสาขาวิชานี้คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับธรรมศาสตร์เนี่ยเพิ่งเปิดสาขาการวิจัยทางสังคมขึ้นมาครั้งแรกอย่างผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกรุ่นที่1ของธรรมศาสตร์เห็นว่าแต่ก่อนงานวิจัยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับประเทศไทยมันก็น่าจะเป็นการดีถ้าเราเป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนก็เลยสนใจเรียนนะครับก็คือเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยใช่ไหมในรุ่นเด้อเลยรุ่นเด้อค่ะแล้วในสาขาวิชานี้อันนี้จะอยากถามเพิ่มเติมเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันหรอคะคุณตองอ๋อคือสาขาการวิจัยทางสังคมนะครับเป็นเหมือนเอกสาขาย่อยอะครับเป็นเอกของคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาครับซึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับสังคมความเป็นไปของสังคมปัญหาสังคมมนุษยวิทยาก็เรียนเกี่ยวกับมนุษย์ความแตกต่างของชาติพันธุ์ต่างๆครับส่วนใหญ่จะเรียนเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมก็คือเรียกว่าในช่วงปริญญาตรีคุณตองก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคนเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับคนเลยสังคมมนุษย์ต่างๆแล้วปรับอันนี้ใจถามต่อเลยว่าแล้วหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณตองก็ได้มีการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษด้วยในตอนนั้นคุณตองไปเลือกที่จะไปศึกษาต่อในสาขาวิชาอะไรคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพอจบปริญญาตรีปุ๊บรับปริญญาได้ประมาณ2อาทิตย์อย่างเงี้ยครับมีการเปิดสอบตำรวจขึ้นมาแล้วคุณพ่อเราก็เป็นตำรวจคุณปู่เราก็เป็นตำรวจเราก็เลยอยากลองไปสอบดูบ้างแล้วก็สอบได้ก็เลยลองเป็นตำรวจคิดว่าจะลองเป็นขำๆก่อนแต่ว่ามันไม่ขำเป็นมาประมาณ 6-7 ปีอยู่หลังจากนั้นรู้สึกว่าคือขณะที่เราทำงานตำรวจเนี่ยไอภาพตำรวจที่เราวาดฝันไว้เหมือนเราดูหนังตอนเด็กๆเนี่ยต้องไปไล่จับโจรกับสภาพความเป็นจริงที่เราเป็นตำรวจจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันมากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือนี่จะไม่ใช่ทางของเรานะเลยอยากศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับอาชญากรรมเผื่อจะได้มาพัฒนางานตำรวจนะครับก็เลยประเทศไทยตอนนั้นยังศาสตร์อาชญาวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่มีคนรู้จักเลยก็ว่าได้ประเทศไทยเนี่ยไม่มี Department of Criminologyค่ะคือไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเพราะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในสาขาวิชานี้ครับก็เลยเป็นเนี่ยเป็นเหตุผลให้เราตัดสินใจไปเรียนที่นู่นอ๋อก็คือจริงๆเหมือนว่าเป็นเพราะว่าเราได้ลองไปทำในส่วนของเรื่องของการลองไปเป็นตำรวจแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะต่อยอดต่อและอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณตองอยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นก็เลยพอดีว่าอดแสดงว่าตอนนั้นอังกฤษคือเขามีชื่อเสียงกับเรื่องของสาขาวิชาทางด้านนี้มากพอสมควรเลยใช่ไหมคะคุณตอง
คือศาสตร์เนี้ยครับจริงๆมันมีตั้ง200กว่าปีละแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในฝั่งยุโรปค่ะประเทศไทยนี่คือรู้จักน้อยมากเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยแทบทุกมหาวิทยาลัยจะมีคณะอาชญาวิทยาแต่ในประเทศไทยมีแค่1ถึง2มหาลัยเท่านั้นตอนนี้ขนาดเนี้ยที่มีเปิดคณะนี้ให้เรียนครับก็โอเจก็เพราะว่าถามว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยเราเองสาขาวิชานี้ก็อาจจะยังเรียกว่ายังไม่ใช่สาขาที่คนนิยมด้วยเหมือนกันคนไม่รู้จักมากกว่าถามว่าอาจอย่างเจอาจจะมีการดูซีรีส์แล้วก็คือเคยเห็นมาบ้างแต่ว่าในประเทศไทยถามว่าเจก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆในประเทศไทยก็มีการเปิดสอนในเรื่องของสาขาวิชานี้เหมือนกันแต่อย่างที่คุณตองบอกก็คือมีน้อยมหาลัยมากที่เขาเปิดสอนแล้วใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออาจารย์ที่มาสอนก็คือเขาก็ได้ไปศึกษามาจากต่างประเทศแล้วเขาก็ได้เอานำความรู้เข้ามาถ่ายทอดต่อในประเทศไทยใช่ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องค่ะแล้วไหนๆแล้วก็คุณตองได้ตอนนั้นคุณตองไปศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษคุณตองใช้เวลาศึกษาอยู่ที่นั่นประมาณกี่ปีอะคะเวลาศึกษาจริงๆหมายถึงเซมิสเตอร์ของที่นู่นนะครับมันสั้นมากมาปริญญาโทที่อังกฤษเนี่ยใช้เวลาเรียนแค่1ปีเท่านั้นค่ะไม่เหมือนในประเทศไทยที่เรียน2ปีอเมริกาก็น่าจะ2ปีแต่ที่อังกฤษเนี่ยเขียนว่า1 year จริงแต่ว่าช่วงเวลาที่เข้าคอร์สเวิร์คจริงๆอะแค่4เดือนเนี่ยที่เราจะต้องไปมหาลัยไปนั่งเรียนจริงๆส่วนเวลาที่เหลือเป็นเวลาที่เราจะต้องมานั่งทำเองทำวิทยานิพนธ์เองครับอ๋อคือ1อยู่รวมๆแล้วก็เกือบ2ปีครับเที่ยวเล่นอีกนิดหน่อยโอเคค่ะงั้นเจอยากถามต่อว่าตอนนั้นในสาขาวิชาที่คุณตองไปเรียนในระดับปริญญาโทเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะอันนี้น่าสนใจมากคำถามนี้คืออาชญาวิทยาเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้เรียนปริญญาตรีอาชญาวิทยาไปจากประเทศไทยซึ่งประเทศเราไม่มีก็เลยเหมือนไปปูพื้นฐานใหม่ที่นู่นเลยเราจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาชญาวิทยาตั้งแต่200ปีที่แล้วครับตั้งแต่ยุคล่าแม่มดเรียนตั้งแต่วิธีการค้นหาบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดหรือเปล่าอันนี้มันก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะตื่นเต้นแบบเฮ้ยเราเป็นคนไทยเราไม่เคยได้เรารู้แต่พวกผีกระสือผีปอบในประเทศไทยเราไปเรียนเกี่ยวกับแม่มดนี่เราจะอะไรรู้เรื่องไหมเนี่ยเคยเห็นไปในหนังคือเหมือนว่าบริบททางสังคมของบ้านเขากับบ้านเรามันต่างกันถูกไหมคะใช่บ้านเราคือมีการอะไรนะมีการลงโทษที่โหดร้ายใช่ไหมมีการลงโทษแบบว่าค่อนข้างจะรุนแรงป่าเถื่อนเช่นเอาถ้าเรายังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดเนี่ยเราจะเอาเขาไปทรมานจนกว่าเขาจะยอมรับอันนี้คือโทษประหารโทษทรมานในประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีกี่คนที่ทนการทรมานได้สุดท้ายก็ต้องยอมรับไปเพราะว่าเจ็บปวดใช่เอาเหล็กตีสมองให้กะโหลกให้เปิดออกแล้วเอาเหล็กร้อนๆใส่ตรงสมองนี่ใครจะทนได้คือมันไม่มีใครทนได้อยู่แล้วคือด้วยความปาดเถื่อนทั้งอารยธรรมตอนนั้นทางตะวันออกและตะวันตกอ่ะมันจะมีความรุนแรงเชื่อเรื่องพระเจ้าผีสาวภัยธรรมชาติเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของแม่มดซาตานเงี้ยเราต้องเรียนก่อนว่ากระบวนการลงโทษคนผิดเมื่ออดีตอ่ะมันมีการคัดสรรหรือมีการตัดสินยังไงเราต้องดูที่ประวัติศาสตร์มันก่อนแล้วค่อยพัฒนามาว่าจากการล่าแม่มดตอนนั้นอ่ะตอนนี้มีวิธีเพิ่มความยุติธรรมให้กับเหยื่อหรือผู้ที่ถูกกล่าวหายังไงก็เลยต้องปูพื้นฐานมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนครับสนุกดีแล้วก็อันนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเรียนตอนปริญญาโทประวัติศาสตร์อาชญากรรมกระบวนการยุติธรรมส่วนอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นเรียนวิชาทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหมดเลยสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยก่ออาชญากรรมหรือเป็นอาชญากรไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางสังคมทฤษฎีทางชีววิทยาค่ะมีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสารเคมีหรือระดับสารเคมีตัวไหนในตัวบุคคลเนี้ยสูงต่ำเกินค่ามาตรฐานจะส่งผลให้เขามีความก้าวร้าวหรือไม่ค่ะสภาพอากาศส่งผลให้คนประกอบอาชญากรรมหรือไม่
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างเงี้ยครับหลายอย่างเราเรียนทุกปัจจัยเลยที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมค่ะสนุกมากฟังแค่ฟังดูก็สนุกใจรู้สึกว่าใจกำลังจะเป็นโคนันเลยตอนนี้คล้ายๆอย่างนั้นครับก็มีหลายเอกให้เลือกคือเพราะว่าอย่างเหมือนภาพที่ติดตาหรือว่าเอาง่ายๆว่าเหมือนสิ่งที่เจเข้าใจเพราะว่าชอบดูการ์ตูนแนวสืบสวนหรือดูหนังแนวสืบสวนเนี่ยจริงๆก็คือเวลาเขาจะวิเคราะห์ว่าใครทำอะไรผิดทีหนึ่งอ่ะมันดูแบบนกทุกอย่างรอบตัวมันดูมันสามารถที่จะเป็นหลักฐานหรืออะไรต่างๆได้มากมายเลยเมื่อกี้พอฟังคุณตองพูดคือเรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนมันส่งผลมาจนถึงว่าจะทำให้มันเกิดความยุติธรรมยังไงพอมาถึงปุ๊บก็เรียนเรื่องทฤษฎีต่ออีกแล้วทฤษฎีที่คุณตองพูดถึงคือแบบอากาศมันก็ทำให้คนกลายเป็นอาชญากรได้ใจตกใจมากใช่อากาศร้อนกับอากาศหนาวเนี่ยส่งผลต่อลักษณะอาชญากรรมที่แตกต่างกันอย่างครับอย่างเช่นวางเพลิงข่มขืนฆาตกรรมทะเลาะวิวาทจะเกิดเมื่ออากาศมีค่อนข้างร้อนมากกว่าอากาศหนาวโหน่าสนใจน่าสนใจอย่างมากเลยแบบดูเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่ชักชวนให้หลายๆคนมารู้จักวิชานี้มารู้จักคณะนี้แล้วก็จะได้ผลิตนักอาชญาวิทยาในประเทศไทยให้มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเหมาะสมกับความต้องการในประเทศครับงั้นเมื่อกี้พอคุณตองพูดถึงแล้วถามว่าณตอนนี้อะค่ะคนที่เป็นนักอาชญาวิทยาในประเทศไทยตอนนี้มีจำนวนมากน้อยขนาดไหนไม่ต้องเป็นเป๊ะๆก็ได้อยากรู้แบบประมาณค่ะโอ้จำนวนมากน้อยแค่ไหนคือรุ่นมีหลักสิบอะครับไม่ถึงหลักแค่เลขสิบกว่าสิบกว่าเองแล้วก็รุ่นหนึ่งมีไม่ถึงมีสิบคนนิดๆอะครับน้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะจบจากต่างประเทศกันเพราะว่าแต่ว่าคือประเทศไทยเราอะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะดีพาร์ตเมนต์นะครับสำนักงานอาชญาวิทยาหรือโดยเฉพาะคือเราไม่มีไอ้ที่ต่างประเทศเขามีนักอาชญาในประเทศไทยก็จะไปช่วยเหลือในหลายเซกชันในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นไปช่วยไกด์แนวทางตำรวจว่าพอลักษณะอาชญากรรมแบบนี้เราต้องมุ่งมองหาคนร้ายที่มีลักษณะแบบไหนอย่างเช่นมันเหมือนจะไม่เกี่ยวกับงานตำรวจใช่ไหมครับนักอาชญามันเหมือนศึกษาแค่อาชญากรรมแต่เราศึกษาไปถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของอาชญากรด้วย อย่างเช่นล่าสุดผมเห็นข่าวที่มีแฟนเก่าบุกเข้าไปในร้านเสริมสวยแล้วก็เอามีดแทงผู้หญิงนะครับ27แผลระหว่างการแทงเนี่ยมีการเปลี่ยนมีดด้วยเปลี่ยนจากมีดยาวเป็นมีดแหลมการแทงแบบนั้นสมมุติถ้าไม่มีกล้อง CCTV ไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ดูจากจำนวนแผลบนร่างกายก็รู้แล้วว่าไม่ใช่การป้องกันตัวไม่รู้แล้วว่ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่การคนไม่รู้จักกันมาก่อน27แผลมันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกถึงความแค้นมันบอกถึงความรู้จักส่วนตัวอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยงานเขาเรียกว่าทำสโคปให้ผู้ต้องสงสัยมันแคบลงอะครับว่าเป็นต้องเป็นคนรู้จักเป็นคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือในส่วนงานของตำรวจค่ะส่วนงานของกระบวนการยุติธรรมเราก็ต้องไปดูว่าคนที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยเขาก่ออาชญากรรมเพราะสภาพแวดล้อมบีบบังคับหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นอันนี้นักอาชญาจะค่อนข้างทำงานใกล้ชิดกับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาค่ะอย่างเช่นเด็กอายุ7ขวบฆ่าเด็กอายุ4ขวบอะไรทำให้เด็ก7ขวบคนนั้นลงมือทำคราวนี้เราก็ต้องมาลงลึกแล้วว่าสภาพแวดล้อมเด็กคนนั้นเป็นยังไงสารเคมีในเด็กร่างกายในร่างกายเด็กคนนั้นเป็นยังไงผิดปกติหรือเปล่าคือมันมีมากกว่าแค่ด้านกายภาพนักอาชญาเลยจะสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยครับแต่หลักๆแล้วที่นักอาชญาทำงานที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือการฟื้นฟูผู้ต้องขังในประเทศไทยพอโดนจับมาแล้วเนี่ยเราจะซ่อมแซมเขายังไงนะให้เขาหวนคืนกลับสู่สังคมได้อย่างปกติอันนี้คืองานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนของนักอาชญาวิทยาเท่าที่ได้สัมผัสเท่าที่ได้มีประสบการณ์ทำงานด้วยมาครับก็คือเหมือนว่า
ก็ยังคืออยู่ในมีการโคการทำงานกับตำรวจแล้วก็ซัพพอร์ตในจุดต่างๆเพราะว่าอาจจะเพราะว่าในประเทศไทยเราไม่มีองค์กรอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นองค์กรเฉพาะเหมือนอย่างต่างประเทศที่อย่างที่คุณตองบอกเขานักอาชญาวิทยาเนี่ยก็เลยมาซัพพอร์ตในตรงส่วนนี้ที่จะมาซัพพอร์ตตำรวจต่างๆใช่ไหมคะโอเคใช่ครับพอเราอาจจะคุยกันเรื่องซีเรียสกันมาบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆคราวนี้ไหนๆก็คุณตองมีโอกาสได้ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษเรียกว่าทั้งเรียนด้วยแล้วก็มีการเที่ยวเล่นนิดหน่อยถึง2ปีเจอยากตอบถามว่าอยากให้คุณตองช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าตอนนั้นที่เรียนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงบ้างเจอ culture shock อะไรไหมค่ะ culture shock อ๋อที่ช็อกมากเลยเนี่ยคือพอไปถึงอังกฤษเนี่ยไปบินไปลงลอนดอนใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้เรียนที่ลอนดอนเราต้องนั่งรถต่อไปอีกทางใต้ของอังกฤษเรียนที่เมืองพอร์ตมัธนะครับอยู่ติดทะเลเป็นชายทะเลแล้วในเมืองนั้นอ่ะคือมันไม่มีแท็กซี่ให้เราเรียกเหมือนในกรุงเทพมันไม่ได้มีแท็กซี่ให้เราเรียกเหมือนในลอนดอนก็คือยืนอยู่ตั้งนานของเนี่ยเอาไปจากประเทศไทยเนี่ยเอาไปประมาณ60โลกระเป๋าประมาณ 5-6 ใบทีนี้อ้าวไม่มีรถแล้วเราจะไปหอพักเรายังไงก็ยืนงงอยู่สักประมาณ10นาทีไม่รู้จะทำยังไงจริงๆก็จะกดนายวันๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่การแก้ปัญหาก็น่าจะเป็นนักเรียนต่างชาติด้วยกันเนี่ยครับเป็นคนผิวสีเขาเดินมาถามว่าคุณต้องการแท็กซี่ไหมค่ะแล้วที่อังกฤษเนี่ยเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าคำศัพท์หรือว่าบางอย่างที่รูปประโยคที่เราเคยดูหนังส่วนใหญ่หนังฮอลลีวูดมันจะเป็นอเมริกันอังกฤษใช่ไหมอเมริกันอังกฤษแล้วก็ศัพท์เราจะคุณเคยคำว่าแท็กซี่ครับแท็กซี่แต่ที่นู่นเขาไม่ใช้คำว่าแท็กซี่กันค่ะเขาใช้คำว่าแคปแคปค่ะแล้วก็แบบอยู่นี่แหละแคปว่าแคปอะไรวะกูไม่ได้จะเอาไม่ได้จะใส่หมวกไม่แคปอะไรของมึงอะไรเงี้ยสรุปก็คืออ๋อแคปแท็กซี่ครับแท็กซี่เขาก็เรียกให้นี่ก็คือช็อกที่หนึ่งนะงงว่าเอ้ยอ๋อมันต้องโทรเรียกก็คือแต่ละเมืองจะมีเบอร์แท็กซี่ของตัวเองอ๋อคือไม่ใช่ว่ามีแบบวิ่งเล่นผ่านเหมือนบ้านเราไม่มีใช่ไหมคะ no ไม่มีครับไม่มีโอ้ถ้ายืนหาเองก็น่าจะถึง3ทุ่มอยู่ดีนะที่มีคนมาช่วยสรุปวันนั้นถึงกี่โมงคะคุณต้องโอ้ยนั้นยืนงงอยู่วัน4ชั่วโมงทั้งที่ยืนอยู่ตรงข้ามหอตัวเองครับนั่งวนรถอยู่นั่นแหละทุกหาไม่เจอก็เรียกว่าเป็นช็อกแรกที่ไปถึงอังกฤษแล้วคืออันนี้ช็อกแรกจริงๆใช่ช็อกที่2คือห้องน้ำห้องน้ำอย่างน้องเจเรียกห้องน้ำว่าอะไรสมมติเราไปเที่ยวฝั่งยุโรปอาจจะเรียกว่าทอยเล็ตมั้งคะทอยเล็ตครับเราก็คิดว่าเป็นทอยเล็ตกับเรสต์รูมใช่ไหมคนอังกฤษเขาจะเรียกว่ารู LLWO อย่างเช่นเราจะถามห้องน้ำอยู่ไหนคน local British เลยเนี่ยเขาจะ Where's the loo รูคือไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารูอะไรรูอะไรก็คือมันเป็นคำที่อังกฤษได้แล้วก็นี่อันนี้ก็งงนะไปไม่ถูกอีกพอวันแรกขนของเข้าหอแล้วขนของเข้าหอไม่มีหมอนนะไม่ได้เอาหมอนไปจากประเทศไทยเราต้องไปซื้อหมอนที่นู่นไม่มีหมอนขายแบบมันไม่มีห้างเหมือนเทสโก้ไม่มีเหมือนห้างบ้านเราที่แผนกขายเครื่องนอนอะไรเงี้ยไม่มีครับเราต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์ร้านนึงแล้วพูดว่าเราจะเอาอะไรเขาถึงจะไปหลังร้านแล้วเอามาให้เราหรือถ้าเรารีบมากเราหาไม่เจอจริงๆเราต้องเข้าแบรนด์เนมอย่างเช่น Mark & Spencer อย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อหมอน Mark & Spencer โอ้โหคือไม่มีหมอนวางขายให้เราเห็นว่านี่คือหมอนพอแล้วยิ่งไปตอนแรกคือเราก็ไม่รู้เพราะว่าบ้านเราอาจจะชินแบบเราเดินเข้าโลตัสบิ๊กซีเราก็เดินไปเลือกๆว่าฉันถูกใจอันไหนฉันก็หยิบมาจ่ายเงินจบใช่โลตัสบิ๊กซีมีทุกอย่างแต่ที่นู่นก็คือ คุณจะซื้ออันนี้คุณต้องไปร้านนี้แต่ถ้าคุณจะซื้ออุปกรณ์แบบนี้คุณต้องไปร้านนั้น คือเราไม่รู้เราไม่รู้มาก่อนก็เลยอ๋อยากเนาะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยุโรปไม่มีนะครับคือหมอนข้างครับยุโรปไม่มีหมอนข้างทำไมไม่ถ้าเราติดหมอนข้างเราต้องผิดมากเราต้องเอาไปจากประเทศไทย ทำไมถ้าเราอยากถ้าเราติดจริงๆเราต้องเอาไปจากประเทศไทยโอ้ยอ๋อมันเป็นเป็นเหมือนแบบวิธีการใช้ชีวิตบ้านเขาคือหมอนข้างไม่ใช่สิ่งจำเป็นในบ้านเขาแล้วไม่ใช่สิ่งที่ปกติที่คนที่คนอังกฤษเขาจะมีกันในบ้านถูกไหมคะใช่ไม่มีหาซื้อไม่ได้ด้วยครับ Amazon ก็ไม่มีโอ้ต้องสั่งจากประเทศไทยโอ้ถ้าเจไปเที่ยวคือเจเดือดร้อนเจเดือดร้อนแล้วโอเคค่ะงั้นเจผมเราลองเราคุยกันถึงเรื่องต่างๆหลังจากที่คุณตองเนี่ยได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคุณตองกลับมาที่เมืองไทยคุณตองทำกับได้นำความรู้ตรงนี้กลับมาทำอะไรบ้างคะพอกลับมาปุ๊บไฟแรงหงออยากมาพัฒนาองค์กรจังเลยแต่ก็เราเริ่มไม่ชอบงานภาคสนามแบบที่ต้องลงมือปฏิบัติการแบบตำรวจแล้วอะเราชอบเรียนลึกไปกว่านั้นเราชอบเรียนสาเหตุหรือจุดเริ่มต้นเลยของการก่อเกิดก่อตัวของอาชญากรรมเลยรู้สึกสนใจที่จะเรียนเพิ่มเข้าไปอีกก็เลยไปเรียนปริญญาเอกอาชญาวิทยาเพิ่มอีกครับเรียนเพิ่มเรียนปริญญาเอกอีก3ปีระหว่างนั้นก็รับสอนเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาที่เราถนัดนี่แหละวิชาอาชญาวิทยาบ้างวิชาทฤษฎีทางจิตวิทยาบ้างที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสอนพิเศษมาเรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่เป็นอาจารย์สอนอยู่หลายมหาลัยเลยครับอ๋อแล้วก็มีทำงานให้สถานทูตอิตาลีแต่ว่าเพิ่งหมดสัญญากับเขาไปอยู่ฝ่ายผู้ช่วยทูตตำรวจครับประสานงานพวกคดีระหว่างกรุงโรมกับกรุงเทพงั้นเจคือคุณตองเนี่ยเรียนปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะภาควิชาสังคมวิทยาสาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเจอยากถามว่าสิ่งที่คุณตองเรียนในตอนปริญญาโทกับตอนปริญญาเอกสาขาเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความเหมือนกันยังไงคะถ้าความแตกต่างก็คือบริบทของสังคมของอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นสอนแบบ global เน้นสอนแบบอะไรที่มันเป็นทั่วไป general แล้วก็กำเนิดมันมาจากยุโรปนะครับมันเราต้องเรียนของอิตาเลียนคำนักอิตาเลียนแล้วก็มีของเรียนของอเมริกันสคูลบ้างแต่พอเรามาประเทศไทยเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะต้องลงลึกในด้านกระบวนการยุติธรรมหรือในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยกฎหมายไทยเป็นแบบนี้เราจะเอาความรู้จากต่างประเทศมาดัดแปลงยังไงให้มันเหมาะสมกับสังคมไทยให้ใช้ได้จริงๆมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างน่าจะอยู่ที่การปรับใช้ได้จริงมากกว่า เหมือนปริญญาเอกเราเนี่ยเราเรียนรู้ไปถึงราก เรียนรู้ไปถึงเหมือน เขาเรียกว่าวัตถุดิบแต่ละชนิด ที่จะเอามาปรุงสมมติเราจะทำอาหารสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราเรียนวัตถุดิบทุกชิ้นแล้วทุกอย่างเรียนรู้อย่างดีเราจะได้รู้ว่าพอเรียนจบเราจะได้รู้ว่าเราควรหยิบวัตถุดิบไหนมาปรุงให้เหมาะกับรสชาติคนไทยความเหมือนก็คือไอตัวประวัติศาสตร์ไอตัววิชาครับอาชญาวิทยาเนี่ยไอตัวคอหลักมันเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าจะเรียนอาชญาวิทยาคุณต้องเริ่มจากอิตาเลียนสคูลในประเทศไทยก็สอนเหมือนกันแต่ว่าปริญญาเอกก็ค่อนข้างจะลึกกว่ามากปริญญาโทค่อนข้างเป็นเซอร์เฟซเป็นผิวๆให้เราได้รู้พอคร่าวๆพอเข้าใจมากกว่างั้นเจ๊ขอถามเผื่อน้องๆที่สนใจในอาชีพของการเป็นนักอาชญาวิทยานะคะณตอนนี้ประเทศไทยเราอ่ะมีการมีสอนในเรื่องของสาขาวิชานี้ไหมในระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาหรือว่าเขาถ้ามีคือไปนู่นเลยไปปริญญาโทปริญญาเอกเลยอันนี้คุณตองขอคืออาชญาวิทยาเนี่ยมันเป็นสหวิทยาการครับคำว่าสหวิทยาการเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์ที่มีความเข้มข้นในตัวเองแบบเดี่ยวๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษมันเป็นสหวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ในหลายๆด้านมาบูรณาการจะมีทั้งเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
คือคุณจะเรียนปริญญาตรีอะไรก็ได้มาก่อนคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นสายวิทย์สายสังคมอะไรเลย คุณเรียนตรีอะไรก็ได้ครับแล้วค่อยไปต่อโทไปต่อปริญญาโทปริญญาโทก็จะมีมหาลัยมหิดลมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตที่ไม่แน่ใจธรรมศาสตร์กับเกษตรด้วยนะครับน่าจะอยู่ในคณะสังคมหรือสังคมสงเคราะห์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีวิชาอาชญาวิทยาก็คือว่าที่อังกฤษเนี่ยมีปริญญาตรีแต่ที่ไทยเรียนอะไรมาก็ได้ปริญญาตรีก็คือตอนนี้ไปต่อโทในเมืองไทยมีแล้วแต่ก็อาจจะต้องไปเป็นในระดับปริญญาโทไปปริญญาโทปริญญาเอกแต่ก็คือถ้าเกิดว่าสนใจเราก็ใช้เอาเป็นว่าไปใช้วิธีการไปศึกษาต่อเอาถูกไหมคะใช่ครับงั้นสุดท้ายนี้คุณตองอยากจะฝากอะไรไหมถึงน้องๆที่เจ๊เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีความฝันอุ๊ยอยากเป็นนักสืบเอ่ยหรือว่ารู้สึกว่าอาชีพนี้มันเท่จังเลยอยากจะฝากอะไรไหมคะถึงน้องๆที่เขาสนใจในอาชีพนี้สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักอาชญาวิทยานะครับอยากให้คืออาวุธของเราทุกวันนี้มันอยู่แค่ในมือเราแค่นั้นเองความรู้ทุกอย่างสมุดเป็นล้านเล่มหนังสือเป็นล้านเล่มคุณสามารถ access ได้ผ่านมือถือฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าคุณอยากมีความรู้อะไรคุณต้องดันโดนบินไปถึงตรงนู้นเพื่อเรียนอันนี้จริงๆทุกอย่างคณาจารย์หลายๆคนที่เป็นนักอาชญาวิทยานะครับได้เขียนบทความเขียนความรู้หลายๆอย่างเลยว่าให้น้องๆได้ศึกษาเบื้องต้นมือถือเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธอย่างดีเลยในการหาความรู้แล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากถ้าน้องๆเด็กสมัยใหม่จะมีความสนใจในวิชานี้อาชญาวิทยาเพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นวิชาที่สนุกใครที่ดูหนังนักสืบ CSI DSI อะไรมาเนี่ย CSI นิวยอร์กอะไรหนังนักสืบเชอร์ล็อกโฮมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันตรงกับศาสตร์นี้เลยถ้าคุณสนใจเรื่องไหนและคุณได้เรียนในเรื่องที่คุณสนใจเนี่ยคุณจะทำได้ดีได้ดีแล้วก็มีแพชชั่นในการเรียนครับน้องๆเอาไว้พิจารณาด้วยอาชญาวิทยาค่ะยังไงก็วันนี้เจต้องขอบคุณคุณตองมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วเรียกว่าเป็นศาสตร์ความรู้ที่มันไม่ใช่ศาสตร์อาจจะไม่ใช่ศาสตร์ความรู้ใหม่แต่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับศาสตร์นี้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาชีพนี้ด้วยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณตองมากเลยนะคะครับขอบคุณครับค่ะคุณตองสวัสดีค่ะครับวันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็น่าจะได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับอาชีพนักอาชญาวิทยานะคะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวของคุณตองเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนเลยค่ะที่มีความสนใจในอาชีพนี้ค่ะและในครั้งหน้านะคะ The Study Time Story ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยเรื่องราวน่าสนใจกับใครอีกเนี่ยก็ติดตามได้ในรายการ The Study Time Story ค่ะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:00 นตรงนะคะทางช่องทางเพจ Facebook ค่ะ The Study Time แล้วก็ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ